เราก็เชื่อว่านโยบายสงครามการค้ามาตรการกีดกันทางการค้าของคุณทรัมป์เนี่ยแน่นอนในสมัยแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นอเจนดาแรกๆแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้มาเทอม2แล้วเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่วาระที่สำคัญที่สุดจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่เลือกตั้งสหรัฐและประชุมเฟดใกล้กันขนาดนี้เรื่องที่มันใกล้กันมากเนี่ยเราก็คิดว่าตลาดก็น่าจะ เหมือนกับว่ากังวลพอสมควรเพราะมันเป็น2เหตุการณ์ใหญ่ที่ใกล้กันผู้ชนะเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมาเป็นผู้นำเนี่ยผลกระทบต่อเฟดมีไหมตกมีแต่ว่าเรามองว่าเป็นระยะกลางถึงยาวมากกว่าคราวนี้กลับมาที่จีนเนี่ยเราคิดว่าเขารอจังหวะที่ดีมากๆก็คือเหมือนเฟดเปิดทางแล้วว่าธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยลดดอกเบี้ยแล้วเท่าที่ฟังจากนักกลยุทธ์หลายค่ายเนี่ยเขาก็ยังคงชอบจีนอยู่แล้วก็รอจังหวะเวลาในการเข้าลงทุนเวลาคนกลับสถานะการลงทุนเนี่ยพลิกทิศก็อาจจะเร็วนิดนึงเพราะว่าเงินบาทเนี่ยต้องนำเรียนว่าแข็งค่าลงมาจาก37นะคะ37แล้วลงมา32อย่างที่คุณแนวได้นำแจ้งไปคือ5บาทดังนั้นเนี่ยจาก32ก็พลิกกลับขึ้นมาอยู่สักราวๆ33กลางๆนะแล้วก็เห็นว่าย่ำอยู่บริเวณนี้สักระยะหนึ่งแต่ว่าเราคิดว่านับจากนี้ต่อไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยความผันผวนจะสูงมากจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐแล้วก็แนวนโยบายที่ตลาดคาดหวังถึงแม้ว่า อย่างที่ได้นำเรียนไปค่ะถ้าเกิดว่าคุณทรัมป์มาเนี่ยมันอาจจะมีปฏิกิริยาแบบ knee jerk ก็คือดอลลาร์แข็งค่าไปชั่วคราวแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่านโยบายสงครามการค้ามาตรการกีดกันทางการค้าของคุณทรัมป์เนี่ยแน่นอนในสมัยแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นอเจนดาแรกๆแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้มาเทอม2แล้วเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่วาระที่สำคัญที่สุดที่สมมติว่าเขาชนะแล้วเขาเข้ามาทำงานวันแรกเขาต้องทำนโยบายนี้ทันทีเพราะว่าการที่คุณเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ย 60% ทุกรายการนะทุกรายการจริงๆแล้วคนที่จะเผชิญความยากลำบากที่สุดก็คือคนสหรัฐเองที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วก็ต้องไปย้อนดูว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลปัจจุบันคือรัฐบาลไบเดนเนี่ยที่เสื่อมถอยลงก็มาจากเรื่องข้าวของแพงเงินเฟ้อสูงนะคะก็คิดว่าคุณทรัมป์เขาอาจจะไม่ได้เซตเรื่องภาษีสินค้านำเข้าเนี้ยเป็นจัดลำดับความสำคัญเป็นอันแรกดังนั้นเราคิดว่าการเริ่มการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายทางด้านการค้านโยบายด้านการต่างประเทศเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากค่ะค่ะคุณลุงคะ33ถึง34คุณลุงมองว่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละโค้งสุดท้ายของปีนี้มันไม่น่าจะกลับขึ้นไป36 37ไม่น่าจะได้เห็นใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราแหมก็ไม่แน่ใจนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของคุณทัมเนี่ยก็สูสีกับคุณกำลาแฮร์ริสเลยนะคะแล้วก็เหลืออีกประมาณสัก2อาทิตย์เท่านั้นเองก็จะรู้ละใครที่จะเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาเราถามนี้แล้วกันนะคะว่าตัวของกระแสเงินทุนที่จะไหลเข้ามาเนี่ยคุณลุงมองยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากที่เลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนเสร็จปุ๊บ67ประชุมเฟดต่อเลยนะคะแล้วตอนนี้คนก็จะมองว่าเฟดน่าจะสักอีก50 basis point ไหมแล้วก็ในเดือนธันวาคมหรือว่าจะเป็น25 basis point แล้วก็ไปเดือนธันวาคมอีก25 basis point คุณลุงมองยังไงบ้างคะแล้วตรงเนี้ยมันจะมีผลยังไงบ้างเพราะว่าพอรู้ว่าใครเป็นประธานาธิบดีปุ๊บ ก็ประชุมเฟดเลยมองยังไงบ้างคะจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่เลือกตั้งสหรัฐและประชุมเฟดใกล้กันขนาดนี้คือไม่ค่อยเกิดนะพอดีว่าอันนี้มันวันที่5แล้วเสร็จแล้วก็วันที่7ค่ะใช่ก็จริงๆเรามองว่าผลทางการเมืองเนี่ยน่าจะมีจำกัดต่อการตัดสินใจด้านดอกเบี้ยของเฟดตามที่เขาได้พูดมาตลอดนะคะว่าเขาก็ดูเงินเฟ้อดูเรื่องของการจ้างงานตอนนี้เหมือนกับว่าจุดสนใจหลักเนี่ยจะมาอยู่ที่ภาคแรงงานละเพราะว่าข้ออ้างที่เขาใช้หรือว่าเหตุผลที่เขาอธิบายในการลดดอกเบี้ย50ปิ๊บเนี่ยก็คือว่าเขามั่นใจแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมถึงแม้ว่าจะมีความหนืดถึงแม้ว่าเงินเฟ้อภาคบริการอาจจะลงช้าก็ตามแต่ว่าก็ให้น้ำหนักไปที่ตลาดแรงงานเป็นสำคัญนะคะส่วน
เรื่องที่มันใกล้กันมากเนี่ยเราก็คิดว่าตลาดก็น่าจะ เหมือนกับว่ากังวลพอสมควรเพราะมันเป็น2เหตุการณ์ใหญ่ที่ใกล้กันแต่ว่าเราให้น้ำหนักไปที่ลดดอกเบี้ยหลังการเลือกตั้งเนี่ย 0.25% แล้วก็ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของปี2024เนี่ยอีก 0.25% ส่วนปีหน้าเนี่ยเราให้ลดไตรมาสละ 0.25% ก็คล้ายๆกับลดครั้งเว้นครั้งสำหรับปีหน้าเพราะว่าสมมติฐานจริงๆสมมติฐานหลักสำหรับเรื่องการจัดทำประมาณการค่าเงินของเราเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องคือเรื่องเฟดลดดอกเบี้ย2เศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงหรือว่า อยู่ในภาวะ soft landing นั่นเองนะคะเราอาจจะไม่ถึงขั้นมองว่า no landing นะเพราะว่าเหมือนกับว่าเศรษฐกิจก็คงเป็นวัฏจักรน่าจะมีการชะลอตัวลงตามรอบนะคะแล้วก็เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดก็เห็นแล้วถึงแม้ว่าลดไม่เยอะแต่ว่าเขาไม่ได้ลดครั้งเดียวนะเขาก็น่าจะทำเป็นซีรีส์อย่างน้อยๆก็ในช่วงแรกนะคะส่วนซอฟต์แลนดิ้งตลาดยังไม่แน่ใจอันนี้ค่ะมันเลยสร้างความผันผวนอีกทางหนึ่งด้วยว่าทุกครั้งที่มีการประกาศตัวเลขสำคัญของทางสหรัฐเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตลาดก็จะกลัวหรือกังวลหรือไม่ก็โพซิชันแบบเหมือนกับว่าไม่กล้าวางโพซิชันมากๆเลยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเฟดเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้น เราก็เลยดูว่าความผันผวนเนี่ยมันก็น่าจะสูงหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขที่สำคัญที่ตลาดรอดูอยู่ในทุกๆเดือนหรือว่าทุกชุดไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานเงินเฟ้อยอดค้าปลีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถามว่าผู้ชนะเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมาเป็นผู้นำเนี่ยผลกระทบต่อเฟดมีไหมตอบมีแต่ว่าเรามองว่าเป็นระยะกลางถึงยาวมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เฟดเขาก็ค่อนข้างชัดว่าเขาเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงอย่างจริงจังอาจจะลดเยอะบ้างลดไม่เยอะบ้างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเขามองว่าดอกเบี้ยในระดับที่ก่อนที่เขาจะลดเนี่ยมันตึงตัวเกินไปก็สู้เงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งแล้วนะก็หันมาดูภาวะเศรษฐกิจในเป็นการประคับประคองแต่ว่าระยะกลางถึงยาวเนี่ยถ้าดูนโยบายคุณทรัมป์เรื่องอะไรบ้างเรื่องลดภาษีข้างในขึ้นภาษีข้างนอกใช่ไหมอันนี้ก็จะทำให้เกิดเงินเฟ้อในระยะยาวเรื่องกีดกันผู้อพยพนะถ้าเกิดว่าจำนวนแรงงานไม่ได้เข้ามาเยอะๆเหมือนในช่วงคุณไบเดนกับคุณแฮร์ริสเนี่ยก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยคือถ้าไม่วิกฤตจริงๆเนี่ยดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้ลงไปอยู่ในระดับแบบ 0% หรือแม้กระทั่ง 2% เนี่ยเรายังไม่เห็นเลยสำหรับดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเราคิดว่าจาก 5% ครึ่งเนี่ยเขาลดลงมาก็น่าที่จะไปจบที่ดอกเบี้ยที่เป็นกลางแล้วก็จบรอบเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ3ถึง3ครึ่งนะคะคือไม่ได้แบบลงไปเหมือนช่วงที่ เกิดวิกฤตหนักๆซับไพรม์เองก็ตามหรือว่าโควิดซึ่งพอดอกเบี้ยเหลือศูนย์แล้วทำอะไรก็ทำ QE อะไรเงี้ยอันนั้นมันจะต้องเจอช็อคขนาดใหญ่แต่ว่าในสมมติฐานหลักของเราเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการชะลอตัวลงตามรอบเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าแม้กระนั้นตลาดก็ยังหาเรื่องที่จะเทรดเนาะว่าตอนแรกเขาเปิดฉากด้วยลด50ตลาดก็คาดหวังว่างั้นช่วงที่เหลือของปีน่าจะลดรวมกัน101อะไรเงี้ยแล้วก็คือ price ไปเยอะลึกจนเกินไปตอนนี้ก็ตบกลับมาเข้ากับสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองของเฟดมากขึ้นนะดังนั้นเราก็คิดว่าเรื่องผู้นำสหรัฐแล้วก็นโยบายเนี่ยจะมีผลแต่ว่ามีผลในระยะกลางถึงยาวกับนโยบายการเงินของสหรัฐค่ะค่ะไม่ว่าผลการเลือกตั้งสหรัฐจะเป็นยังไงแต่ว่าเราปักธงไว้ว่าเฟดก็ยังคงลดดอกเบี้ยอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เงินทุนจะไหลกลับเข้ามาในตราสารสกุลเงินบาทไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหรือว่าหุ้นก็มีแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นในระดับเดือนละ 40,000 ล้านบาทค่ะอาจจะเข้ามาหรือว่าไหลออกสลับกลับกันไปบ้างนะคะเพราะว่าถามว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย
ศักยภาพการเติบโตก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือทุกคนเนี่ยตอบรับแต่ข่าวร้ายเยอะมากๆจนพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยที่คนหันกลับเข้ามาซื้อคนก็อาจจะอ้างได้ว่าการตีมูลค่า valuation อะไรต่างๆเนี่ยมันถือว่าอยู่ในโซนถูกนะหรือว่าอะไรแล้วก็เรื่องการที่เฟดลดดอกเบี้ยเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะเสมือนกับการปล่อยสภาพคล่องให้คลายตัวออกมาจากการที่เงินเนี่ยออกจากไหลออกจากตัวเงินคลังของสหรัฐซึ่งมีจำนวนมหาศาลเนี่ยก็จะต้องหาที่ลงนะคะก็คิดว่าเราก็น่าจะได้อานิสงส์ในแง่ของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเข้าจากประเด็นของเฟดด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วจนเหมือนในเดือนกันยาที่เป็นลักษณะว่าคนกลัวตกรถนะคะว่าแย่งกันซื้อแล้วก็ดัชนีก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณลุงมองยังไงคะเพราะว่าหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยโอ้เราเห็นจีนทำมาตรการชุดใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าเพราะว่าจีนเงินก็ไหลออกจากประเทศเขาเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการแบบว่าอย่างที่คุณลุงบอกว่ามันออกจากตัวเงินคลังของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยตัวเงินสั้นแล้วก็ต้องหาที่ไปละจำนวนมหาศาลเนี่ยต้องหาที่ไปแล้วไม่รู้ว่าอันนี้มีผลหรือเปล่านะคุณลุงจีนก็เลยทำมาตรการกระตุ้นเลยจีนเนี่ยเขารอจังหวะที่ดีมากๆคล้าย BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นเหมือนกันช่วงหนึ่งที่เงินเยนอ่อนค่ามากๆเนี่ยไป160 150ปลายอะไรอย่างเงี้ยเขาแทรกแซง2แบบ2ด้านเลยนะคะคือเขาเปลี่ยนกลยุทธ์เลยอ่ะจากเดิมเนี่ยจะแทรกแซงเวลาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีใช่ไหมดอลลาร์แข็งเยนอ่อนเขาก็เข้าไปแทรกมีจังหวะนึงอ่ะเขาเข้าไปแทรกตอนที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาน่าจะเป็นเงินเฟ้อออกมาต่ำคาดอ่ะคือทำให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็เยนก็ควรจะแข็งอยู่แล้วแต่ว่าเขาไปเบิ้ลเข้าไปอีกคือเหมือนกับว่าพยายามที่จะพลิกเซนติเมนต์น่ะคราวนี้กลับมาที่จีนเนี่ยแล้วคิดว่าเขารอจังหวะที่ดีมากๆก็คือเหมือนเฟดเปิดทางแล้วว่าธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยลดดอกเบี้ยแล้วนะคะดังนั้นเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายอีกเรื่อยๆหรือว่ามาชุดใหญ่มาไม่หยุดเนี่ยก็ผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศตัวเองก็คือเงินหยวนจีนเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างจำกัดไม่งั้นคือถ้าไปทำแบบนี้ขณะที่เฟดกำลังยังขึ้นดอกเบี้ยไม่จบเนี่ยค่าเงินก็จะอ่อนแล้วมันจะเป็นปัญหาทางด้านเสถียรภาพที่จะต้องคนก็จะกลับมากังวลกันอีกส่วนมาตรการของจีนขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เห็นหลักๆจะเป็นเรื่องที่มาพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์ตลาดทุนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการออกพันธบัตรพิเศษ6ล้านล้านหยวนในช่วง3ปีข้างหน้านะคะที่อันนี้ก็เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ตลาดตอบรับก็เหมือนค่อนข้างผสมนะคุณเนาคือในช่วงแรกก็คือแห่กันไปซื้อหุ้นเยอะมากคือตอบรับดีมากๆและหลังจากนั้นก็มีการปรับฐานลงมาแต่เป็นการปรับฐานที่ค่อนข้างแรงจนบางคนอาจจะกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นน่ะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คนเขาเชื่อผู้ทำนโยบายจริงๆเนี่ยว่าสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้จริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใส่เงินเข้ามาเยอะมากๆก็เป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมีแถลงเรื่อยเลยแล้วก็แถลงถี่ด้วยเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยววัน2วันนี้ก็คงมีอีกนะคะซึ่งตลาดก็จับตารอดูแถลงชุดเดียวกันเนี่ยก็จะมี2มุมมองอีกนะคุณนาวคือบางค่ายก็อาจจะมองว่าการที่เขาไม่ชี้ชัดไปว่าเขาจะกระตุ้นเท่าไหร่อันเนี้ยเหมือนกับไม่มีข้อจำกัดอ่ะเหมือนกับ no limit อ่ะสามารถที่ไปได้เรื่อยอันนี้คือมองดีส่วนค่ายที่อาจจะมองว่ายังคงกังขาอยู่มีการตั้งคำถามมากมายเนี่ยก็จะมองว่าอ้าวไม่มีรายละเอียดที่เขาอยากเห็นเนี่ยก็ตีความไปว่าผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูกันต่อไปว่าผู้ทำนโยบายของจีนเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าเขามีศักยภาพในการทำแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยจะกลับมาแบบจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะคะค่ะคุณลุงมองว่าจีนเขาสามารถที่จะดึงดูดเงินเข้าประเทศเขาได้ไหมคะ
โดยเฉพาะไอ้ตัวที่แบบว่าจะไหลออกทางไหลออกจากไอ้ตัวเงินระยะสั้นนะคะตัวที่พันธบัตรระยะสั้นก็น่าจะเป็นทางเลือกเพราะว่าเศรษฐกิจก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ซบเซามาหลายปีถึงเวลาที่จะต้องเหมือนกับว่าที่อื่นมันอาจจะดูแพงไปมากแล้วนะคะก็ถ้ามีการเปลี่ยนตัวเล่นหรืออะไรก็คิดว่าถ้าเท่าที่ฟังจากนักกลยุทธ์หลายค่ายเนี่ยเขาก็ยังคงชอบจีนอยู่แล้วก็รอจังหวะเวลาในการเข้าลงทุนดังนั้นก็คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นแหล่งในเป็นเป้าหมายของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาก็เพราะว่าเศรษฐกิจเขาซบมานานอ่ะการที่จะพลิกฟื้นหรืออะไรก็อย่างแรกเลยก็คือเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ